ครับกลั่นไว้แล้วว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของทองคำนะครับก็ต่อเรื่องช่วงต้นปีเรื่อยไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนที่ปกติแล้วคนก็มักจะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการลงทุนในทองคำนะครับปีนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับคุณบรุษรุ่งคำครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทบาร์จีบุลเลตแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณบอยครับค่ะคุณวรุษคะเปิดมาประเดิมต้นปี2024ดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อทองคำในการสนับสนุนให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเริ่มลดถอยลงนะคะเราประเมินปัจจัยในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับตัวลงค่อนข้างชัดเจนครับกสทได้เห็นนะครับว่ากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงที่ดังไปก็ทำให้ราคาทองคำเริ่มย่อตัวลงมาเหมือนกันครับครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ภาพของทองคำในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงมากนะครับแต่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นี่มันก็ยังคุกรุ่นกันเป็นระยะตรงนี้พอจะเป็นปัจจัยบวกได้ไหมฮะยังเป็นปัจจัยประคับประคองทองคำครับเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตะวันออกกลางครับก็ยังเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้เวลาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเกิดแรงซื้อเก็งกำไรให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นหรือการรีบาวกลับนะครับค่ะเราประเมินปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมยังไงบ้างคะช่วงนี้ครับอันนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐครับถ้าทิศทางหรือแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจของสหรัฐมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงหรือเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในระยะถัดไปครับเรามองว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับประกอบกับในส่วนของช่วงนี้จะเป็นการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะฝั่งตลาดหุ้นวอร์ซีหรือในหลายๆประเทศนะครับก็จะเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นตัวชี้นำทิศทางของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตัวตลาดหุ้นในระยะถัดไปได้นะครับครับภาพดังกล่าวเนี่ยถ้ามีสัญญาณของผลประกอบการที่ย่ำแย่ก็จะมีเม็ดเงินบางส่วนไหลกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เหมือนกันครับเอามาพูดถึงเรื่องตรุษจีนกันบ้างก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับคนมักจะเข้าใจกันว่าช่วงตรุษจีนก็จะเป็นช่วงที่คนโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยซื้อหาทองคำก็เลยทำให้ตลาดทองคำคึกคักเดี๋ยวนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมยังมีผลอยู่ไหมฮะครับตรงผลเชิงจิตวิทยาบ้างครับจากสถิติย้อนหลังไป10ปีนะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยใน6ปีปรับตัวขึ้นก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนครับ4ปีทองคำปรับตัวลงครับแล้วก็หลังจากตรุษจีนไปแล้วนะครับทองคำเนี่ยขึ้น5ปีแล้วก็ลง5ปีจากสถิติก็จะเห็นว่าโดยรวมๆแล้วส่วนใหญ่ทองมักจะขึ้นมากกว่าลงในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนแล้วก็หลังจากตรุษจีนเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะครับที่มีสัญญาณภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงอาจจะทำให้แรงซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกเบาบางลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อิทธิพลในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งคนจีนจะมีการมอบทองคำเป็นของขวัญของกำนันจันเบาบางลงหรือจางลงไปก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนทองคำเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลกลางจีนมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับYLG มองว่าภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหรือเป็นแรงหนุนให้เกิดแรงซื้อเก็งกำไรของทองคำในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับครับค่ะเรามองจังหวะการเก็งกำไรในช่วงสั้นหรือว่ากรอบราคาเอาไว้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้ YLG ยังมองทองคำแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวในรายสัปดาห์นะครับถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยอาจรอราคาอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับ1,992-1,973 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนคิดเป็นทองไทย 33,100-32,800 บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวถือว่าเป็นกรอบด้านล่างที่ถูกแล้วนะครับสามารถเข้าซื้อได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประเด็นการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดยังไม่ชัดเจนหรือเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยลงเมื่อทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นให้แบ่งขายเพื่อเป็นการเล่นรอบแนวต้าน 2,064-2,088 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์
ป็นจุดที่ต้องระวังแรงขายที่จะสลับกลับเข้ามาครับแนวต้านทองไทยเนี่ย 34,300 34,700 บาทต่อบาททองคำยังเป็นโซนที่อยากจะให้แบ่งขายออกมาก่อนครับครับผมถามเผื่อคนลงทุนในทองคำแท่งระยะยาวหน่อยก็แล้วกันปีนี้น่าจะเป็นปีที่พอลงทุนได้ไหมฮะครับสำหรับปีนี้นะครับเรายังมองว่าในระยะยาวเนี่ยทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นครับเห็นได้จากทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังมีภาพของการทำระดับสูงสุดใหม่หรือออทามไฮใหม่ในปลายปีที่ผ่านมานะครับครับในปีมังกรทองนี้นะครับ YLG ยังมองว่าทองโกลด์สปอตหรือทองต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นไปแต่ไฮใหม่ที่ระดับ 2,000 กับ200เหรียญดอลลาร์ต่อไทรออนแล้วก็ทองคำแท่ง 96.5% ของไทยก็มีลุ้นขึ้นไปแตะที่ระดับ 36,400 บาทต่อบาททองคำในระยะยาวถ้าเงินเย็นจริงๆจังหวะที่ทองทิ้งตัวลงหรืออ่อนตัวลงมาหลายจังหวะเข้าเก็บหรือเข้าสะสมก็ยังสามารถทำได้อยู่ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาลงทุนกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวรุษนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทองคำ